3ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกสุดที่รักต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ารายการนี้นะครับขอท้าทายคู่รักนะครับเพื่อมาพิสูจน์ความรักความสวีทความโรแมนติกความใส่ใจผ่านภารกิจสนุกๆของเรานะครับแบบโรแมนติกเลยนะครับที่มีเงินรางวัล1ล้านบาทเป็นแน่นอนคู่รักของเราในวันนี้นะครับฝ่ายชายทั้งคู่เนี่ยนะครับเป็นคนที่ใช้ปากเก่งมากแน่นอนครับเขาไม่ได้เป่าคุยครับเขาอยู่ในวงการบันเทิงของเราคนหนึ่งเนี่ยเป็นดีเจอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นแรปเปอร์บิ๊กไซส์เลยทีเดียวดังนั้นวันนี้ปะทะฝีปากกันอย่างเต็มๆแน่นอนมาพบกับคู่รักคู่แรกของเรานะครับดีเจอาร์ต EFM และภรรยาอาร์ตมารุตดีเจหนุ่มฝีปากกล้าหน้าทะเลนประจำขึ้น94 EFM ควงคู่มากับภรรยาสาวหน้าหวานรอยยิ้มก็หวานหวานแยมดาราวันโกวิทยาวงศ์คู่รักที่รักกันมายาวนานถึง14ปีผ่านทุกสุขมาด้วยกันมากมายจนแค่เห็นหางตาก็รู้ใจนี่แหละครับคู่รักดีเจฝีปากกล้าหน้าทะเลนที่จะเข้ามาร่วมศึกพิสูจน์รักในวันนี้ครับคู่ยันชนะแน่นอนชัวร์คบกันมาตั้งแต่เด็กรู้ใจกันมาตลอดเรารู้จักกันมา14ปียังไงก็ชนะแน่นอนรับประกันเลยว่าเงินล้านต้องเป็นของผมไม่อยากก้มเยอะอยากก้มเยอะตัดทรงผมอันนี้มาเดี๋ยวมันออกทีวีไม่ได้คุณนัทก็นี่ทรงผมก็หยาบคายแล้วไม่ได้เลยนะเนี่ยก็ขอต้อนรับนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยหลังแต่งงานกันไปชีวิตโอเคมั้ยดีนะฮะชีวิตสดใสราบรื่นครับดูอ่อนน้อมถ่อมตนขึ้นเยอะเลยทีเดียวภาคคู่ต่อไปครับคู่รักอีกคู่นึงของเรานะครับขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นแรปเปอร์บิ๊กไซส์นะครับคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่และภรรยาก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่แรปเปอร์หนุ่มบิ๊กไซส์อารมณ์ดีควงคู่มาพร้อมกับภรรยาใสจิ๋วคุณเบลยุภาพรฤทธิยาทั้งคู่ครองรักกันมา3ปีจนมีพยานรักด้วยกันนั่นก็คือน้องชูใจลูกสาวแสนน่ารักถึงขนาดของทั้งคู่จะต่างกันแต่ความรักที่ให้กันนั้นบอกเลยโอเวอร์ไซส์รักกันสวรรค์ชื่นรู้ใจซะทุกเรื่องเป็นครอบครัวที่หลายคู่อิจฉาเลยล่ะครับค่ะเรามั่นใจว่าคู่เรารู้ใจกันที่สุดค่ะชนะแน่นอนค่ะเราน่าจะรู้ใจกันมากอะครับหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะใช่ครับเรารู้ใจกันครับครับสวัสดีครับก๊อฟสวัสดีครับภรรยาคุณก๊อฟคุณเบลใช่ไหมฮะสวยอ่ะคุณจะหมุนกันอีกนานนะเอายังไงเธอจะยังไงคราวนี้ผมขอคุยกับคุณอาร์ตกับคุณแยมนิดนึงก่อนว่าคบกันมากี่ปีปีนี้ปีที่14แล้วครับโหรู้จักกันนานมากตอนนั้นเนี่ยเขายังอยู่อนุบาลไม่น้อยหรือยังไงมัธยมแล้วเหรอมปลายแล้วครับเจอเขาที่ไหนอะไรเงี้ยไปเจอกันที่งานเปิดตัวหนังสือพี่อ้นเล่มแรกครับครับผมก็ไปถ่ายรูปที่งานนางก็แบบนางบ้าดาราไงนางก็ขอให้เชิญไปแบบมันอยู่ในร่วมงานเราถ่ายรูปเราเห็นแล้วเฮ้ยคนนี้ใช่เลยอ่ะใช่เลยสเปคเลยเราก็ให้เพื่อนเข้าไปขอเบอร์ครับผมคราวนี้ผมเคยเชิญคุณอาร์ตเนี่ยไปออกรายการของผมครับไอ้ลองใจก่อนแต่งงานแล้วคนนี้เนี่ยเขาแบบว่าเขาหึงหวงแม้แต่เพศที่3เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวนี่ยังไม่ให้เลยนะคนอย่างนี้ต้องหึงเพศที่3มากกว่าผู้หญิงครับใช่กังวลนะเพราะว่าพี่วิลลี่คือพี่อาร์ตเนี่ยมีเชื้อตั้งแต่เด็กว่าจะเป็นตุ๊ดตอนเด็กเป็นเลยพี่สมัยเด็กๆเป็นตุ๊ดคุณเป็นตุ๊ดคือมันไม่ให้ไงมันไม่ได้อ่ะเป็นจริง
จริงพี่ผมก็แอบตกใจอยู่ใช่ไงใช่คืออยู่กับพี่สาวแล้วก็มีพี่ๆอีก3คนเป็นผู้หญิงหมดเลยที่บ้านโอ้มาที่คุณก๊อฟบ้างครับจีบกันยังไงเนี่ย2คนนี้เราเจอกันในเดโมเจอที่เดโมมันเป็นสถานที่ที่แบบวุ๊บๆตลอดแล้วยังไงต่อวันนั้นเราดูหนังพี่ก๊อฟก่อนออกจากบ้านค่ะบังเอิญไปเจอเขาในที่นั่นเราก็เลยไปเราก็เลยไปก็เลยเข้าไปคุยเขาเราก็เลยแบบเฮ้ยก๊อฟขอเบอร์หน่อยดิอย่างนี้เลยเหรอขอเบอร์เราใช่ป่ะเขาขอค่ะเขาขอเราพอเห็นบอกตอนเช้านี่มีโทรไปร้องเพลงอะไรจักรยานคนจนคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นตอนนั้นวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ค่ะปล่อยเขาคุยคนเดียวถ้าเกิดคนไม่มีใจมันตัดสายไปแล้วผมแกล้งเมาลองใจดูเมาจริงก็บอกเมาจริงก็บอกว่าจะรับสภาพนี้ได้ไหมนี้ได้ไหมคือเวลาจะจีบใครเนี่ยผมจะลงไปต่ำสุดให้เขาดูก่อนถ้าเกิดว่ามันรับสภาพนี้ได้เนี่ยน่าจะอยู่กันได้วันนี้สนุกแน่นอนเพราะจะมีข้อมูลของทั้งสองคนเรามาดูกันครับว่าศึกที่หนึ่งของเรานั้นศึกลิ้นกับฟันครับคู่ไหนจะใส่ใจความรักมากกว่ากันไปชมกติกาเลยครับกติกาศึกลิ้นกับฟัน2คู่รักที่ร่วมรับคำท้าจะผ่านบทพิสูจน์กับ3คำถามทายใจที่ต้องถูกต้องและตรงกันคู่รักคู่ใดใส่ใจและรู้ใจกันมากกว่าก็รับหัวใจสะสมไปเลย1หัวใจสุดลิ้นกับฟันที่ได้เห็นไปเรียบร้อยนะฮะกติกาของเรานะครับคำถามคำตอบนะครับที่มาจากตัวตนที่แท้จริงของคู่ของคุณ คุณรู้ใจเขาคุณใส่ใจเขาจริงหรือเปล่าเรามาเริ่มที่คุณอาร์ตก่อนเลยนะฮะคำถามมันต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณแน่ๆระหว่างแฟนเพื่อนกับเพื่อนแฟนคุณคิดว่าสุดที่รักของคุณเลือกอะไรคุณแยมครับเขียนลงไปครับคำตอบของคุณเอ้าล่ะครับแฟนเพื่อนหรือเพื่อนแฟนคุณอาร์ตไปมีคดีอะไรกับใครมาล่ะครับเนี่ยคุณมีเพื่อนผู้ชายเนี่ยหลายคนครับคุณไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงของเขาเหรอเข้าที่นึกตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยไปกระทำชำเราใครไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนหรือว่าเพื่อนแฟนแต่คือเราอาจจะมีประเด็นในการเมามอยเยอะเธอฉันว่าคนนี้เป็นอย่างนี้แน่ๆเลยหรือว่าคนนี้ได้ใส่นี้แน่ๆเลยชอบมาเมากันที่บ้านครับผมขอตอบว่าแฟนเพื่อนครับเรามาดูครับว่าฝ่ายหญิงนั้นตอบว่าอะไรใจตรงกันหรือเปล่าคุณใส่ใจหรือเปล่าย้ำครับคุณตอบว่าโอ้ไม่ตรงอ่ะตายแน่ๆเลยแย้มเรื่องมันคือเราคบกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะพี่วิลลี่แล้วตอนสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยค่ะพี่อาจจะชอบเจ้าชูมากตอนนั้นก็แบบว่าจะมีกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้และกิ๊กที่เขาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนแยมคือตอนนั้นคือผมไม่รู้อ่ะคือถ้ารู้นะก็คงไม่แหละแกไม่ปลอมตัวติดหนวดไปคนจะได้จำไม่ได้วะอันนั้นละครไทยครับไม่รู้ไม่รู้แล้วคนที่งานเบาไฟนี่หนึ่งร้อนหรือเปล่าร้อนทำไมต้องเหงื่อแตกด้วยครับแต่ว่าจริงๆอาร์ตเป็นคนเจ้าชู้ไหมถ้าแต่ก่อนนะคะเจ้าชู้ตอนหลังแต่งงานมายังนะคะคบกันมา13ปีก่อนแต่งงานจับได้กี่ครั้งว่าเจ้าชู้โอ้โหนับไม่ท้วนอุ๊ยเนี่ยก็คาสิโนว่าเลยนะเนี่ยดังนั้นไม่ได้หัวใจนะครับกับประจำที่ขอบคุณมากแค่คำถามข้อแรกก็เล่นเอาหนุ่มที่เล่นอารมณ์ดีแบบคุณอาร์ตถึงกับไปไม่เป็นแก้ตัวไม่ถูกเลยล่ะครับเราไปดูอีกคู่กันต่อเลยครับมาดูคุณก๊อฟบ้างครับคุณก๊อฟจะตอบถูกหรือเปล่าเขาจะใส่ใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง2คนนี้หรือเปล่านะครับของคุณก็คือระหว่างโรงเรียนวัดกับโรงเรียนนานาชาติคุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไรคำถามมันต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณแน่ๆคุณเบลตอบก่อนเลยครับคือคุณเนี่ยอยู่ที่บ้านกับภรรยาแล้วคุณชอบซื้อชุดนักเรียนให้ภรรยาใส่หรือเปล่าใช่เป็นชุดนักเรียนเฮ้ยผมชอบ
ิดว่ามันคืออะไรครับมันคือโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติแล้วคุณคิดว่าคำถามมันคืออะไรคำถามว่าตุ๊กตาหมีที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเขาเรียนโรงเรียนอะไรมาดูเฉลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่ครับคำตอบคือโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติคุณเล่นตุ๊กตาหมีกันที่บ้าน2คนคุณคู่คุณที่ฟรุ้งฟริ้งอ่ะแล้วตุ๊กตาหมีของคุณก็มีหลายตัวมีหลายตัวทุกตัวมีชื่อหมดจะมีตัวนึงที่เรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ถูกต้องโรงเรียนนานาชาตินั่นเองนะฮะว่าตุ๊กตาหมีหน่อยครับว่าเขาเล่นยังไงจริงดำตัวนี้นะฮะไม่ใช่เป็นตัวจริงของเขาแต่เป็นตุ๊กตาหมีนะฮะเราไปดูแรปเปอร์หน้าโคตรเวลาอยู่บ้านกับสุดที่รักเขาเล่นตุ๊กตาสุดมุ้งมิ้งของเขากันเลยดีกว่าครับเมื่อไรจะหาตังมาผ่าตัดเราออกจากกันก็ไม่ได้อยากจะใกล้มากหรอกสวยก็ไม่สวยตัวเองอ่ะดีมากนะก็ดีอ่ะทำไมมีอะไรอย่าเอาจมูกมาชนไม่ชอบมือไม่ถึงอ่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวจะไปเล่นบ้างว่ะมันได้อ่ะมันได้ความใกล้ชิดอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับได้ไปนะครับแหมคะแนนไปที่นำไปก่อนแล้วนะบอกไว้ก่อนและก็เป็นคู่มุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งของคุณก๊อฟล่ะครับที่ทำคะแนนนำไปก่อน1-0ครับแหมหมดกันหนุ่มแรปเปอร์มาร์ทเข้มของผมเรามาดูทางด้านฝ่ายหญิงกันบ้างครับในวันที่คลอดน้องชูใจน้ำหนัก 2,580 กรัมแต่ขอถามว่าน้องชูใจนั้นตัวยาวเท่าไหร่ระหว่าง47เซนกับ50เซนครับคิดดีๆคุณจำได้หรือเปล่าตอนนั้นจำได้ตอนไปเซลฟี่กับน้อง47ค่ะพ่อเขาตัวขนาดนั้นลูกเขาอาจจะ50น้องเกิดมาตัวเล็กมากค่ะตอนนี้อ้วนแล้วใช่ไหมใช่ขุนกันแบบเต็มที่มั่นใจว่า47เซนใช่ค่ะ47อ่ะมาดูครับว่าใจตรงกันหรือเปล่าคุณก๊อฟตอบว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าชูใจเกิดมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกคุณยังไงกันบ้างชีวิตมันสดใสขึ้นไหมชูใจเกิดมาเหรอครับชีวิตก็ต้องรับงานตอนเช้ามากขึ้นพูดจริงอ่ะไอ้เนี่ยแล้วจำไว้ครับอาร์ตขนาดว่ายังไม่มีนะครับยังรับงานเช้าเลยจริงครับผมนั่นออกมาเมื่อไหร่นี่โอ้โหจักๆวงตีสี่ก็ไปอย่างนึงที่แบบว่าประทับใจมากก็คือว่าคุณก๊อฟเนี่ยแต่งเพลงให้น้องชูใจเห็นบอกว่าให้คุณเบลได้อ่านเนื้อเพลงนี้ถึงขั้นน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวครับถึงขั้นร้องไห้เลยร้องไห้เลยเกิดเป็นมนุษย์เธอจงตระหนักว่าจะเจ็บปวดเหลือเกินและมีอะไรให้น่าผิดหวังกว่าคะแนนสอบมิดเทอมเธอคือสเปิร์มที่ยังมีชีวิตรอดฉะนั้นเธอจึงชนะตั้งแต่ร้องไห้อยู่ในห้องคลอดอย่ากลัวว่าเธอจะแพ้ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเพราะเธอกลับบ้านยังมียาแดงและผ้าพันแผลของแม่กับพ่อตอนเด็กเธอยังเคยคลานและเธอยังเคยตั้งไข่วันนี้เธอยืนเองได้หกล้มจะสักเท่าไหร่เป็นมุมมองอีกมุมนึงที่เราแบบไม่รู้เลยนะคุณอาร์ตเห็นป่ะผมก็ไม่เคยคิดนะว่าผมเนี่ยเป็นสเปิร์มที่ชนะตั้งแต่ตอนที่อยู่ในห้องคลอด เออใช่ว่ะเราไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยว่าเราชนะมาขนาดไหนและเราบางทีเราก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเราเองแต่พ่อแม่เนี่ยจะรู้ตอนนี้คู่แรปเปอร์มุ้งมิ้งก็นำไปแล้ว2-0ด้านคุณอาร์ตกับคุณแยบต้องเร่งหน่อยแล้วล่ะครับมาที่คุณแยมนะฮะคุณแยมพร้อมนะครับมาดูครับว่ารู้ใจกันขนาดไหนครับในวันที่อาร์ตขอคุณแต่งงานคุณอาร์ตคุกเข่ากี่ข้างระหว่าง1ข้างแยมแต่งงานกับผมเถอะกับ2ข้างแยมแต่งงานกับผมเถอะคุณรู้ใจเขาคุณใส่ใจเขาจริงหรือเปล่าครับเขียนคำตอบลงไปครับผมจะบอกงี้ให้
การคุกเข่าขอแต่งงานเนี่ยบ่งบอกได้ว่าในอนาคตเขาจะเป็นช้างเท้าหน้าหรือช้างเท้าหลังคุกเข่าข้างเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเจ้าชายครับแล้วเขาเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้สมมุติบอกว่าแต่งงานกับผมเถอะครับไม่โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุกเข่าสองข้างครับแย้มแต่งงานกับพี่นะไม่โอ้ยจบจำไม่ได้คือวันนั้นอะจำไม่ได้เพราะว่าอยู่บนเวทีก็ตื่นเต้นใช่ค่ะเบอร์อยู่แล้วคนก็เยอะคนก็เยอะตื่นเต้นด้วยแล้วก็มองแต่ตาเขาใช่ซึ่งตาเขาก็เล็กมากด้วยเราก็ไม่รู้ต้องเต้นคือพี่อาร์เนี่ยเป็นคนบาลานซ์ไม่ดีอะค่ะพี่วินนั่งพับเพียบก็ไม่ได้คุกเข่าข้างเดียวยังก็ไม่มั่นใจน่าจะสองข้างค่ะสองข้างนะครับคุณอาร์ตครับคำตอบของคุณคือคอนเสิร์ตนะ DJ on stage versus the star ครับผมคุณไปขอเขาแต่งงานต่อหน้าเป็นคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นรู้ไหมว่าจะขอแต่งงานไม่รู้เลยค่ะกะไว้ว่ากะไว้ว่าน่าจะไปเที่ยวเกาหลีเพราะว่าหลังจากทริปคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะไปเที่ยวเกาหลีกันคิดว่ายังไงก็ไปขอเกาหลีชัวโอ้คุณคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยมันมีเอกว่าจะขอมีเซนว่าน่าจะเกาหลีเป็นการขอแต่งงานที่เรียกได้ว่าสวีทมากและบนเวทียิ่งใหญ่คนเห็นกันเยอะแยะครับกล้องเครื่องพร้อมเลยทีเดียวใช่ครับไม่ต้องทำพรีเซนเทชันในการแต่งงานเลยทุกอย่างเขาตัดมาให้ผมเรียบร้อยคำตอบนะครับก็คือคุกเข่าสองข้างถูกต้องเอาไป1คะแนนคู่นี้และนี่ก็คือภาพความประทับใจในวันนั้นของคุณอาร์ตกับคุณแย้มครับวันนี้ผมพร้อมที่จะเซอร์ไพรส์เขานะครับในที่สุดคุณยางกับคุณอาร์ตก็ตีตื้นทำคะแนนขึ้นมาเป็น1-2แล้วล่ะครับแต่จะโชว์ความรู้ใจตีเสมอได้จากคำถามข้อสุดท้ายหรือเปล่าต้องมาดูกันครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับเรามาดูกันครับว่าหากสุดที่รักของคุณสามารถจะแปลงโฉมคุณ2คนได้คิดว่าจะออกมาเป็นแบบใดเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยตัดหัวทิ้งเอาหัวใหม่มาใส่โอ้โหพี่ครับแล้วถ้าเติมแต่งไปคุณคิดว่าสุดที่รักของคุณอยากให้คุณแปลงโฉมมาเป็น1หล่อตีเกาหลีหรือ2อิตาลีซิกแพคสาวๆพร้อมแล้วเขียนคำตอบครับเบลอะมีผู้ชายในดวงใจอยู่ 4-5 อันดับครับเอ้คนนี้จะเป็นจีดราก้อนอันดับ2จะเป็นเจปาร์คอันดับ3เป็นอะไรไม่รู้แต่ไม่มีครับพี่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเปลี่ยนหัวผมได้ผมก็ว่ามันน่าจะเปลี่ยนหัวผมไปเกาหลีแต่ว่าผมดูเหมือนหมูย่างเกาหลีมากกว่านะครับพี่จริงอะดังนั้นคุณยืนยันว่าคำตอบของคุณคือน่าจะเป็นเกาหลีแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเมียคือถึงหน้าไม่เหมือนเกาหลีแต่ก็พร้อมดูซีรีส์ไปกับเธอนะครับผมลำบากผมต้องคิดไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่สบายอยู่แล้วเดี๋ยวอาชีพพี่ถ้าให้เดาเนี่ยกลับบ้านทุกวันผมนั่งดูหนังก็ดีหรือว่าเล่นเกมก็ดีข้างๆเขาจะมีนอนแล้วก็เล่น iPad อันนึงครับพร้อมกับซีรีส์เกาหลีที่เขาดูทุกวันเดโอป้าจุดเดเกมเราก็ยิงเดแย่งเขาน่าจะให้ผมเป็นหล่อตีเกาหลีแน่นอนฮะมาดูกันนะครับว่าหล่อตีเกาหลีหรือว่าอิตาลีซิกแพคสาวๆพร้อมแล้วเปิดคำตอบครับและภรรยาของทั้งคู่จะเลือกข้อไหนมันลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับหล่อตีเกาหลีทั้งคู่สเปคก็คือตีขาวสูงค่ะตีขาวสูงตรงเลยว่ะ
คุณได้ความฝันของคุณเดี๋ยวนี้ครับนี่ขาวสุดคือใจแยมอ่ะก็ชอบสิกแพคค่ะพี่วิลลี่แต่คือดูด้วยซึ่งคือยากอ่ะผู้ชายคนนี้ถ้าแค่คุณสั่งเท่านั้นเขาจะทำซิกแพคให้คุณทันทีใช่คุณให้กำลังใจเขาเพราะตอนนี้เขามี1แพคละยังขาดอีก5แพคเท่านั้นเองเบสิกเรามาดูอิตาเลียนซิกแพคก่อนได้ครับถ้าเกิดว่าคุณ2คนเป็นอิตาเลียนซิกแพคเนี่ยหน้าตาคุณจะเป็นอย่างนี้ครับคุณอาร์ตคุณเวลาไปผมดูแล้วเหมือนเบนชลาทิศโอเคไหมถ้าสามีตัวเองเป็นอิตาเลียนซิกแพคแบบนี้ไม่เอาไม่เอาขอบคุณก๊อฟเย้มันไปทุกวันนี้ก็มีอย่างนี้เอาเหรอโอ้โหโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าพวกคุณเป็นเกาหลีนะรอตีรอตีเกาหลีสรุปแล้วรายการนี้เชิญมาทำร้ายกันใช่ไหมสรุปนะครับคะแนนนะฮะตอนนี้นะครับคุณก๊อฟกับคุณเบลนะฮะชนะไปก่อนนะครับได้หนึ่งหัวใจเดี๋ยวเรากลับมากันต่อนะครับเพราะว่าเกมหน้าของเรายังมีแข่งขันกันต่อนะครับศึกหวานมันฉันคือเธอในที่สุดคู่รักมุ้งมิ้งของแรปเปอร์บิ๊กไซส์ก็โชว์ความรู้ใจคว้าหนึ่งหัวใจนำไปก่อนนะครับช่วงหน้าศึกหวานมันฉันคือเธอผู้ชายไม่เกี่ยวกับภารกิจลุยเดียวของสาวๆจะสนุกสนานขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดครับจะไหวเหรอไม่ไหวแต่สู้เอาละครับกลับมาแล้วนะครับศึกหวานมันฉันคือเธอนั่นคือศึกที่2ในวันนี้ของเรานะครับที่มีชื่อว่าตอกตะปูตำโป่งนั่นเองกติกาเป็นยังไงไปชมครับศึกหวานมันฉันคือเธอในรอบนี้จะเป็นทีของฝ่ายหญิงครับกับเรื่องแมนๆที่ฝ่ายหญิงต้องออกแรงแทนฝ่ายชายกับเกมตอกตะปูตำโป่งโดยฝ่ายหญิงของทั้งสองคู่ต้องตอกตะปูให้ทะลุเนื้อไม้ไปโดนลูกโป่งทั้ง10ลูกให้แตกฝ่ายหญิงของคู่ใดทำเวลาได้น้อยกว่าจะเป็นฝ่ายชนะรับไปเลย2หัวใจเป็นโอกาสที่สาวๆจะเข้าใจถึงหัวอกของผู้ชายบ้างแล้วครับคุณเหรอฮะเป็นคนสร้างบ้านหมาเปลี่ยนหลอดไฟหลักๆนี่ก็จะเป็นผมนะฮะเปลี่ยนไฟทำนู่นทำนี่นะคือเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ชาปูนผูกเหล็กชาปูนเราจ้างเขาดีกว่าครับพี่ที่บ้านเคยต่อตะปูป่ะแยมเคยตอบที่ร้านนะคะร้านแต่ว่าแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการไม่ใช้พลังข้างในเอาออกมาเรื่องคดีความอะไรที่คุณอาร์ตเคยทำไว้ที่เราจะแบบว่าดึงแรงบันดาลใจจากเรื่องนั้นมาในการทุบอาจจะจินตนาการหน้าของอาร์ตอยู่แล้วแบบโอ้โอ้เอ้าอย่าจุดประเด็นสิครับพี่วิลลี่คดีที่แล้วยังไม่ทันจะเคลียร์เมียผมถือค้อนอยู่นะครับไม่เอาไม่เอามีนะชอบกลับบ้านดึกโทรไปก็ไม่รับสายต้องจิกแบบว่า 2-3 รอบเนี่ยถึงจะรับกลับบ้านดึกนี่กี่โมงครับ4ทุ่ม4ทุ่มโอ้ยผิดมาหาร4ทุ่มขอบคุณมากครับพี่ผู้ชายขอบคุณมากครับผู้ชายอะไรอ่ะขอบคุณมากครับพี่กลับบ้าน4ทุ่มนะก็คือเลิกงานก็6โมงเย็นแล้วใช่ไหมพี่วิลลี่ประมาณทุ่มนึงก็ได้จะถึงบ้านอ่ะรถติดสุดๆ2ทุ่มอันนี้ก็จะระบายความเครียดด้วยการตอกตะปูน้ำหนักค้อนที่ใช้ตอนนั้นตอกอันนี้แบบโอ้โหหนักบังลาตรงนี้ใกล้ๆก่อนปุ๊บ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 ให้มันลงไปก่อนใช่ไหมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวนั้นก็ลงตรงนี้เดี๋ยวลงคุณว่าเมียคุณชนะคุณเบลไหมผมมากลัวบ้านนู้นมากเพราะว่าคุณเบลเนี่ยลูกช่างไม้แต่ว่าช่างไม้ไม่ได้หมายความว่าต้องตอกตะปูอย่างเดียวนะที่บ้านเขาอาจจะใส่ไม้ก็ได้ได้โอ้ดูท่าทางแบบเหยียดหยามมากว่าเชิญครับใส่ถุงมือถุงมือใส่ผิดเลยวะอาร์ตมาบอกแล้วขนาดดูเฉยว่ะโอเคได้น่ารัก
เฮ้ยส่งตาหวานกันทั้งวันเลยว่ะได้เดี๋ยวคืนนี้จัดให้พร้อมเตรียมตัวไปเลยเอาเลยเริ่มต้นสวยงามครับน้ำหนักดีตอกไว้ดูท่าแล้วสบายกินหมูโอ้สองแล้วครับ17วิเองครับ17วิเองแป๊บเดียว3ตัวครบแล้วครับให้มันรู้ซะมั่งนะอาร์ตกลับดึกต้องโดดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แม่อารมณ์หลวนหลวนไม่รู้ว่าเพราะแรงเชียร์หรือแรงแค้นจากคุณอาร์ตกันแน่ดูหน้าสิจัดสักทีดีไหมเนี่ยคุณแยมความเร็วเริ่มตกแล้วครับผ่านมาครึ่งทางเองนะเนี่ยนึกถึงหน้าคุณอาร์ตไว้ครับจะได้มีแรงฮึดทุบทุบทุบเข้าไปน้อยลงน้อยลงคุณทำไปเป็นเวลา150วินาทีแขนล้าแล้วใช่ฮะคือแรกๆบอกว่าโอเคเงินล้านด้วยเงินล้านผ่อนบ้านด้วยผ่อนบ้านผ่อนบ้านปึ๊บ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 เออเออหาเองด้วยและด้วยพลังแห่งความรักหรือแค้นอันนี้ก็ไม่รู้คุณแยมก็พิชิตภารกิจตอกตะปูไปได้สำเร็จดูจากท่าตอกตะปูเตือนไว้เลยนะว่าคุณอาร์ตกลับหลัง4ทุ่มนี่อาจจะโดนแบบนี้ก็ได้และตอนนี้เรามาดูคู่ต่อไปกันเลยครับเบลครับโบติตอกตะปูประจำไหมฮะแม่กับพ่อเป็นช่างไม้ค่ะแล้วเราสร้างอะไรเองได้บ้างทำศาลาทำศาลาชนะไปเถอะนะทำศาลาได้เถอะทำศาลาตะกี้ก็ทำไปแล้ว150วินาทีเราทำได้เร็วกว่าคิดว่าอย่างนั้นพร้อมแล้วเข้าประจำที่ได้เลยครับพร้อมเต็มตัวเริ่มครับไปสูงจะเป็นลูกสาวช่างหมายจริงๆครับตอกตะปูแค่นี้เรียกจีบจีบโอ้สิบวิพอคุณเอ้ยโอ้โหแม่15วินาที3ลูกสถิติโลกตอกตะปูหญิงเดียวเลยนะครับเนี่ยเป็นไงครับคุณอาร์ตอึ้งครับอึ้ง20วิแล้วเอาตอกติดถุงมือไปด้วยซะอย่างนั้นจะเอาออกยังไงล่ะครับเนี่ยใจเย็นๆครับอย่าโดนนิ้วตัวเองอย่าโดนนิ้วตัวเองค่อยๆครับมีเวลาเหลือเยอะมากฮะค่อยๆลุกออกมาได้แล้วครับต้องมาเร่งมือแทนเวลาที่เสียไปแล้วตอกกระลูกกระไม้ใจเย็นๆครับอย่าโดนนิ้วตัวเองอย่าโดนนิ้วตัวเองค่อยๆครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่โดนอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับลูกโป่งซะแล้วครับแต่มีลูกโป่งเจ้าปัญหาอยู่1ลูก
อะไรวะคืออะไรคือมันโดนแล้วมันค่อยๆล่วงไงนี่ไงลมมันออกตรงนี้นี่มันไม่ต้มโดนนิดเดียวเท่านั้นเองแต่มันไม่ต้มไงเอาล่ะครับในศึกของฝ่ายหญิงด้านคุณแย้มที่หมดแรงตอกในช่วงท้ายและคุณเบลที่มีปัญหาเรื่องถุงมือใครจะทำเวลาได้ดีกว่ากันเรามาดูกันเลยครับคุณเบลครับคุณทำได้ในเวลา108วินาทีชนะไปได้2หัวใจเฮ้ยก๊อฟครับเราพูดตรงนะครับเมียนายสายโหดว่ะนี่เขาตอกตะปูเนี่ยไป5ทีอ่ะปุ๊บ5ทีปุ๊บเลยนะตอนตอกคิดถึงอะไรครับผมคิดถึงหน้าพี่หน้าพี่นี่ก็นำไปก่อนเลยนะครับ0หัวใจต่อ3หัวใจจะเสมอหรือไม่เสมอต่อไปเป็นหน้าที่ของพวกผู้ชายกันบ้างแล้วครับช่วงต่อไปนี้สามีไซส์ XL ของเรานะครับจะมาแก้มือทำแทนภรรยาไซส์ S ของเขาทั้งคู่ไม่รู้ว่าสนุกสนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสักครู่เดียวเอาละครับผู้ชมครับสิบวันมันฉันคือเธอนะครับเป็นหน้าที่ของคุณสุภาพบุรุษบ้างแล้วนะครับในการทำแล้วก็เข้าใจถึงหัวอกของสุภาพสตรีกันบ้างครับนะฮะคุณพ่อมือใหม่อย่างคุณก๊อฟนี่ตอนนี้กำลังเห่อลูกมากครับลงอินสตาแกรมตลอดจริงๆการลงอินสตาแกรมลูกตลอดนี่มันไม่ใช่แค่เห่อนะครับคือมันไม่มีงานมันไม่มีงานที่จะต้องลงโอ้อยู่กับลูกทุกวันมันไม่มีอะไรลงมันก็ต้องลงรูปมันต้องลงรูปลูกครับในรอบนี้มีคะแนนสะสมถึง3หัวใจด้วยกันนะครับเกมนี้มีชื่อว่าเข้าได้เข้าเข็มศึกหวานมันฉันคือเธอในรอบนี้ถึงเวลาของฝ่ายชายชอบสั่งต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้างและเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือเกมเข้าได้เข้าเข็มกติกาเข้าได้เข้าเข็มฝ่ายชายของทั้งสองคู่จะต้องยืนบนเครื่องออกกำลังกายและต้องร้อยได้ให้เข้ารูเข็มให้ได้จำนวนมากที่สุดภายในเวลา180วินาทีโดยที่ระหว่างสนเข็มต้องคอยระวังเด็กไม่ให้คลานออกนอกร้านไม่งั้นเกมจะหยุดทันทีฝ่ายชายของผู้ใดสนเข็มได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะรับหัวใจสะสมไป3หัวใจเดี๋ยวผมย้ำกติกาให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับครับผมคุณอาร์ตจะต้องยืนอยู่บนเครื่องออกกำลังกายแบบสัตว์อันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าลูกตกรางเมื่อไหร่นะฮะถือว่ายุติหยุดเวลาทันทีเอาคุณต้องยืนบนนี้ผมบอกเริ่มเมื่อไหร่ปุ๊บนี่นะฮะกระโดดไปเลยนะฮะคุณแยมเขาจะเป็นคนปล่อยเด็กให้อยู่บนรางเลยพร้อมพร้อมมากเลยครับเตรียมตัวเริ่มครับไปไปแล้วเร็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 วเด็กขาแล้วนะตาแต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 ะเกมนี้นอกจากจะต้องสนเข็มตาก็ต้องดูเด็กตลอดเวลาอีกคงเข้าใจหัวอกแม่บ้านที่ต้องทำงานไปเลี้ยงลูกไปแล้วใช่ไหมล่ะครับแก้ลูกก่อนเร็วๆกลับหัวกลับหัวลูกโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาโอเคครับพี่วีอมก็อมครับไม่ใช่อมได้มาอมเขียวอะไรล่ะเร็วเร็วลูกจะถูกแล้วภาพยอดเขาเขาตบด้านเด็กก็ขานแบบเต็มสปีดโอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยรอก่อนลูกลูกแล้วหยุดเวลาฟาวครับลูกคุณได้ตกลงไปจากโต๊ะลงไปข้างล่างหมดแล้วเวลาเราอุ้มลูกเนี่ยนะครับเราต้องอุ้มให้ดีนะฮะเราเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเนี่ยนะฮะอุ้มอย่างนี้ครับต้องอุ้มอย่างนี้นะฮะได้ไป2เคสด้วยตาที่เล็กหยีของคุณอาร์ตทำให้มองเห็นแค่เข็มตรงหน้าแต่มองไม่เห็นเด็กคลานทำให้เด็กคลานตกพ้นรางเวลาหยุด
กมจบทันทีงานนี้ก็หวานหมูคุณก๊อฟเลยละสิครับไปดูกันครับคุณก๊อฟปกติแล้วคุณเคยร้อยได้แบบนี้ไหมฮะไม่เคยครับต้องถามก่อนว่าเคยใส่เสื้อที่มีกระดุมหรือเปล่าก่อนดีกว่า มีไหมเพราะดูแบบว่ามันฮิปฮอปมันต้องใส่เสื้อยืดเลยนะมันเชิ้ตก็มีพี่เชิ้ตก็มีแล้วกระดุมขาดทำไงกระดุมขาดก็ให้เบลเย็บครับช่างไม้ซ่อมห้องน้ำเปลี่ยนรถไฟเบลทำหมดเลยครับเหรอคุณได้สีภรรยาที่ประเสริฐมากๆทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะแล้วคุณทำอะไรอ่ะนอนนอนอ่ะมีเทคนิคอะไรที่จะสอนเขาไหมครับจุ่มน้ำลายอมนะฮะอมได้นะครับตะกี้มีคนนึงโง่มากอมเข็มนะฮะพร้อมนะครับขึ้นประจำที่ได้เลยครับเริ่มครับไปโอ้ยชิวเลยครับสบายสบายแค่2เข็มโยโย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโลกโลกโลกแล้วลูกด้วยอย่าลืมลูกแล้วไม่ต้องห่วงมีเวลาเยอะไอ้นั่นลูกตั้งแต่แรกเลยนะครับขอเกิน2เข็มเท่านั้นเกิน2เข็มเท่านั้นได้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 อีกฝั่งจีบไว้เอาไม่อมครับอมไม่ใช่กัดครับคุณกอล์ฟลูกก็ต้องดูคุณพ่อมือใหม่ลำบากใช้เล่นเลยนะครับเนี่ยไป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 เอ้าหลุดไปซะแล้วแม่น่าเสียดายออกมาแล้วออกมาแล้วแม่จะได้สักเข็มไหมล่ะครับเนี่ยสู้ๆครับและคุณก๊อฟกับคุณเบลครับทำได้ศูนย์เข็มคุณเข้าใจหัวอกผู้หญิงยังว่าชีวิตเขาลำบากขนาดไหนลำบากมากครับลำบากมากไอ้นี่ไม่เท่าไหร่นี่ทำไมฮะพี่ถามไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่วนไปวนมาคานเร็วมากคานเร็วมากไม่น่าเชื่อแค่สองเล่มคุณก๊อฟยังทำไม่ได้แพ้คุณอาร์ตไปซะงั้นเนี่ยเสมอกัน3ต่อ3คุณจะได้ตัดสินครับว่าใครจะเข้าถึงรอบแจ็คพอตนะครับกับเกมช่างใจเกมช่างใจของเรานะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็คือว่าผมจะส่งหัวใจนี้ให้คุณทั้งสองครับแล้วคุณตกลงกันเองครับว่าคุณจะเขียนน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชั่งหัวใจกันเพื่อเฉลยใครที่มีคำตอบใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของเขาคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะผ่านเข้าไปชิงเงินล้านในรายการเราครับผมพวกคุณจะจับก่อนไหมลองดูครับนี่และทั้งคู่ก็ต้องมาเดากันดูแล้วครับว่าหัวใจของเราหนักเท่าไรดูเลยฮะคุณคิดว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะพร้อมแล้วเขียนคำตอบครับพร้อมแล้วเปิดครับ 0.5 คือ5ขีดนั่นเองอันนี้ 0.7 มาดูกันครับว่าเกมช่างใจของเราใครจะเข้าถึงรอบแจ็คพอตพร้อมเตรียมตัวดูครับดูครับตัวเลขเท่าไหร่ครับตัวเลขเท่าไหร่ครับน้ำหนักจริงของหัวใจคือ0.9คุณก๊อฟกับคุณแบลครับรอบแจ็คพอตขอบคุณมากนะครับคุณอาต้องแย้ขอบคุณครับสนุกสนานกันนะครับมาดูกันครับเพราะว่าเกมต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวเรากลับมากับศึกรักต้องโอ้คู่เดียวกลับมาพบกับศึกสุดที่รักศึ
ึกพิสูจน์ความรู้ใจสไตล์โรแมนติกผสมแอคชั่นแบบหวานมันเสียวและในช่วงนี้เรามาพิสูจน์กำลังรักของหนุ่มแร็ปเปอร์บิ๊กไซส์ในศึกสุดท้ายกับศึกรักต้องอุ้มกันเลยล่ะครับกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับศึกรักต้องอุ้มของเราสำหรับคู่นี้ของเรานะฮะคุณก๊อฟคุณเบลครับคุณเข้ามาถึงรอบแจ็คพอตของเราเพื่อชิงเงินรางวัล1ล้านบาทแล้วครั้งสุดท้ายที่อุ้มกันตอนไหนไม่เคยอุ้มกันมาก่อนนะไม่เคยอุ้มกันมาก่อนเลยเคยขี่หลังเคยขี่หลังแต่ไม่เคยใช้แขนอุ้มแขนอุ้มนี่หนักนะนั่นน่ะสิพี่ยังไม่เคยเลยมันจะลำบากพอสมควรนะผมจะบอกให้แต่ต้องทำครับเพราะว่าเรามีลูกแล้วค่าแพมเพิร์สค่าแพมเพิร์สค่าแพมเพิร์สเอาไม่ต้องพูดถึงค่าโรงเรียนนะเอาค่าแพมเพิร์สเฉยๆคุณคิดว่าคุณอุ้มภรรยาคุณได้นานแค่ไหนเต็มที่เลยผมไม่เคยแต่ผมจะอุ้มให้สุดกำลังเท่าที่ผมจะทำได้เพื่อลูกนะนี่กติกาศึกรักต้องอุ้มในรอบนี้คู่รักที่ได้ผ่านมาเจอกับเครื่องพิสูจน์รักฝ่ายชายต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้โดยที่ฝ่ายหญิงจะเปิดป้ายซึ่งมีสิทธิ์เลือกได้เพียง5แผ่นป้ายจากทั้งหมด10แผ่นป้ายแบ่งเป็นป้ายเงินรางวัล5แผ่นป้ายและเป็นป้ายเวลาอีก5แผ่นป้ายหากเปิดได้ป้ายเป็นเงินรางวัลทั้ง5แผ่นป้ายก็รับไปเลย1ล้านบาทแต่ถ้าเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง5แผ่นป้ายและอุ้มได้ครบตามเวลารวมทั้งหมดก็รับไปเลย 100,000 บาทฝ่ายชายจะต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้กับเวลาตั้งต้นที่60วินาทีและจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้ถ้าอุ้มได้ครบตามเวลาก็รับเงินรางวัลติดมือกลับบ้านแต่ถ้าอุ้มไม่ไหวทำฝ่ายหญิงตกโดนเซ็นเซอร์ของเครื่องพิสูจน์รักเกมจะจบหยุดการแข่งขันทันทีและได้รับเงินเพียงครึ่งหนึ่งที่สะสมไว้พร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมพุ่งครับไปแล้วเอาป้ายไหนครับป้ายไหนหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองนะครับมาดูกันครับว่าเป็นอะไรฮะ1 หมื่นบาท 1 หมื่นบาท 1 เวลา 1 หมื่นรอบ 3 ชีวิต 15 เป็นเงินรางวัลหรือเปล่าเงินรางวัลหรือเวลาเงินรางวัลหรือเวลาฟึบอีก20วิฮะเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง2ป้ายคุณก๊อฟจะไหวมั้ยล่ะครับเบอร์1ครับเบอร์1ครับอะไรครับเวลาหรือเปล่าขอให้เป็นเวลานะขอให้เป็นเวลาพร้อมแล้วฟึบอีก15วิเอาแล้วเอาละครับตอนนี้คุณก๊อฟก็ได้เปิดเจอป้ายเวลาไปแล้วทั้งหมด4แผ่นป้ายและในป้ายนี้ถ้าเปิดเจอป้ายเวลาอีกก็มีลุ้นรับเงินแสนกลับบ้านเลยล่ะครับเลือกดีๆนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณได้เวลาคุณเอาไป 100,000 อุ้มให้ได้อุ้มให้ได้สู้ไว้เลือกดีๆครับเบอร์9ค่ะเบอร์9ครับเวลาหรือเปล่าเวลาอีกเปล่าจริงๆอีกแค่ป้ายเดียวเท่านั้นก็จะได้เงินแสนกลับบ้านไปคุณมีโอกาสที่จะได้ 10,000 บาทนี้ไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณอุ้มคุณเบลต่ออีกแค่45วินาทีครับสู้สู้สู้คุณเป็นคนที่แข็งแรงจริงๆผมจะอุ้มให้สุดกำลังเท่าที่ผมจะทำได้ครับถึงตอนนี้จะไม่ได้เงินแสนกลับไปแต่ด้วยคำสัญญาที่เคยให้กันไว้ไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่ผู้ชายคนนี้ก็ต้องอุ้มให้ได้ครับสู้ๆ9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 6 7 8 9 10สุดยอดคุณเป็นคนที่แข็งแรงมากอะไรหลังหักหมื่นหนึ่งมันคุ้มไหมวะนี่4ป้ายแล้วอ่ะ
เวลาอีกอันอยู่ไหนอ่ะให้เลือกอีกทีเอาง่ายๆอ่ะเวลาเยอะขนาดนี้ซึ่งถ้าเปิดเวลาได้อีกป้ายจะได้แสนใช่มั้ยไม่เปิดคุณเบลคุณคิดว่าเวลาอยู่ที่ป้ายอะไรต่อไปครับเบอร์10ค่ะฟักยังไม่ใช่เบอร์4ฟักยังไม่ใช่อีกเบอร์6ฟักยังไม่ใช่อีกเบอร์3ดีกว่า3ฟักยังไม่ใช่อีกทำไมไม่เลือกอย่างนี้ได้เงินหมดเลยครับแล้วป้ายเวลาสุดท้าย45วิอยู่ที่นี่นั่นเองฮะโอ้โหถ้าได้นี้ไปก็ได้เป็น 100,000 นะครับวันนี้สวยสุดๆปวดหลังสุดๆโชคดีอยู่อย่างที่ผัวเธอไม่ยอมแพ้นะจ๊ะนี่หวานมากและแน่นอนนะครับหลังจากนี้ไปนะครับคุณรับกลับบ้านไป 10,000 บาทแล้วชีวิตคู่ของคุณนี่มีอะไรที่อยากจะบอกคนทางบ้านได้บ้างว่ามันเป็นแบบมันเป็นเคล็ดลับของเราสองคนเคล็ดลับของเราสองคนคือดีให้เสมอกันเลวให้เสมอกันครับไม่มีใครเอาเปรียบใครครับเยี่ยมเลยให้รางวัลให้รางวัลเอาเลยโอ้โหคือรอรับเลยอ่ะพร้อม1 2 3โอ้โหคำคมก่อนจากกันในวันนี้นะครับเปลี่ยนลุคเมียแค่ทักแต่ถ้าเปลี่ยนรักเมียเอาตายครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจบลงไปแล้วกับศึกแห่งความรักของคู่รักต่างไซส์หัวใจเดียวกันเสาร์หน้าเตรียมพบกับราชินีลูกทุ่งแห่งเมืองย่าโมคุณสุนารีราชสีมาที่ควงคู่มากับหวานใจหนุ่มต่าน้ำข้าวพบกับคู่รักเด็กแนวโย่งอาร์มแชร์จูงมือก้อยแซทเทอร์เดย์เซโกมาร่วมศึกจะสนุกแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ